ได้ถามนะคะนรพันธ์ถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ร่มเงาแก่ทุกชีวิตฉันจะเป็นที่วันนี้รู้สึกจะมีคนออกมาน้อยนะคนอื่นล่ะคิดหรือเปล่าที่นั่งอยู่คิดอยู่คิดไม่ออกหรอคะเขาเขียนเสร็จแล้วเห็นไหมคนนี้บอกว่าฉันจะให้อาหารแกลิงเหรอคะฉันจะให้อาหารแขกใครฉันจะให้อาหารแก่ใครลองคิดเพิ่มหน่อยสิให้อาหารแก่ใครกิรวีบอกว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่อาศัยแก่สัตว์นะนรพันธ์บอกว่าฉันจะเป็นอะไรเป็นที่ร่มฉันจะเป็นที่ร่มคนอื่นล่ะนั่งทำไมเอาคะแนนเท่าไหร่ดีคะอ้าวถ้าฉันเป็นต้นไม้ฮะอ้าวคนอื่นไม่เขียนหรอ3คนนี้เดี๋ยวให้คะแนนเต็ม10ที่เหลือให้0ลากกระเป๋าจากห้องออกไปจากห้อง GLTV 3เลยคิดสิคะคราวนี้เราคิดเราไม่คิดธรรมดาไม่ใช่คิดคล่องคิดเร็วตอนนี้เราคิดอะไรแล้วคิดวิเคราะห์ถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะทำไมเป็นทางโน้นก็ได้หัวหน้าไม่ต้องไกลมากหรอกค่ะมาใกล้ๆนี่ๆที่ข้างใต้ตรงนี้ก็ได้ค่ะลุงขยับมาข้างยายเนี่ยมาตรงนั้นแหละเห็นตัวสวยๆคิดยาวๆก็ได้ต้นไม้มีประโยชน์มากมายถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะทำไมถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะทำให้ฉันจะนู่นนี่นั่นฉันจะโอ้โหต้นไม้ลุงต้นไม้อยากจะมาคุยกับเด็กๆจังเลยอยากให้เด็กๆรู้ว่าคุณค่าของฉันมันมีมากมายรู้เปล่าปลายทางคิดได้หรือยังนะปลายทางต่างจังหวัดคนนี้ก็บอกว่าฉันจะให้ความอบอุ่นเป็นต้นไม้และให้ความอบอุ่นอย่างไรนะคุณลุงต้นไม้คุณลุงต้นไม้ช่วยพวกเราด้วยตอนนี้เด็กๆของเรากำลังหาคำตอบไม่ได้ได้เรียนโรงเรียนวัดยางอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีเขต1หาได้หรือยังคะคุณครูกิตติพรผิวเขียวคะเด็กๆของคุณครูรู้หรือยังว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะทำอะไรฉันจะให้อะไรแก่ใครฉันจะมีประโยชน์สร้างประโยชน์กับทุกๆคนอย่างไรว่ายังไงคะขอบคุณคุณครูกุ้งคุณครูโรงเรียนบ้านจิกกันช้อนนะคะกำแพงเพชรเขต1คุณครูบอกว่าขอบคุณแล้วกันขอบคุณสำหรับกำลังใจและความเข้าใจคุณครูนะคะว่าไงคะมีคนคิดได้แล้วคิดตั้งนานโหมัน5นาทีผ่านไปแล้วนะเนี่ยถ้าฉันเป็นต้นไม้ทางนี้ก็ได้ค่ะเอกภพคะเนี่ยข้างใต้คำว่าอบอุ่นเนี่ยค่ะเขียนถึงไหมคะช่องว่างช่องว่างคนอื่นล่ะคะคนที่ครูมิ้งคิดว่าเก่งที่สุดในห้องยังไม่มานะเนี่ยเฮ้ยคนที่ไม่เก่งจริงมาอีกแล้วว่าเอ้ยคนนี้สงสัยชาติที่แล้วเป็นต้นไม้แน่เลยไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากขยับมาใกล้หน่อยใกล้หน่อยอีกลบออกอีกสายทานกิ่งก้านลบมาใกล้ๆไม่ต้องแผ่กิ่งไปก้านไกลมากถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะเป็นอย่างไรปลายทางมีไปทางต่างจังหวัดหลายโรงเรียนเนาะวันนี้บอกว่าถ้าภาคบ่ายแล้วก็ไม่ได้เรียนค่ะเพราะว่าผอ.ไม่ให้จัดชั่วโมงเรียนลงเนื่องจากว่า เป็นชั่วโมงเสริมนะคะความจริงแล้วชั่วโมงเสริมครูมิ้งก็จัดเนื้อหาลงนะคะคุณครูนี่ลูกศิษย์ครูกิติยาบอกว่าฉันจะให้พืชผลแก่ทุกชีวิตว่าฉันจะให้ผลผลิตทุกผลผลิตกับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากนะคะคุณครูส่งรูปภาพมาให้ดูแล้วโรงเรียนอื่นเพิ่งคิดใช่ไหมคุณครูจากโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านเพชรโนนสูงนครราชสีมาบอกเด็กๆตื่นเต้นกับต้นไม้มากค่ะครูมิ้งจริงหรือเปล่าตื่นเต้นแล้วคิดได้อย่างไรว่ามาเลยค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
ต้นไม้นั้นมีประโยชน์เอามาอีกแล้วสงกรานต์ให้อีกหนึ่งคนเร็วใครจะเป็นคนสุดท้ายของห้องนี้ปลายทางต่างจังหวัดว่าไงโอ้โหโรงเรียนไหนเนี่ยควรเขี้ยมเหรอนี่ขวัญเขียมจังหวัดตรังเขียนอะไรนี่ครูพรผิดชาค่ะครูมิ่งไม่แหละไม่เห็นค่ะเออถ่ายมาแขะๆฮิตใครมาแขะๆถ่ายไกลๆกว้างๆมองไม่เห็นค่ะครูแต่เห็นว่าต้นไม้ของครูสวยมากเลยครูเอาถ่ายมาให้เต็มจอเลยเอาเด็กๆออกไปไกลๆก่อนแล้วคุณครูลองถ่ายใหม่สิคะนี่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันนะปลายทางกับต้นทางนี่โรงเรียนมั่นโคกสำราญราษฎร์นะคะอำนวยโคกสำราญราษฎร์อำนวยชัยภูมิลูกศิษย์ครูประวิตรครูประวิตรบอกมาแล้วครับครูมิ้งอันนี้ชัดเจนชัดเจนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ต้นทางหมดเวลาปลายทางก็หมดเวลานี่คนสุดท้ายแล้วใช่นี่เดี๋ยวเรามาดูของปลายทางก่อนปลายทางจากคุณครูประวิตรโรงเรียนมั่นโคกสำราญราษฎร์นะคะคุณครูบอกว่าดีครับครูมิ้งเด็กๆของคุณครูเขียนมาว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้เด็กๆคิดว่าฉันจะอะไรเนี่ยฉันจะน้ำเป็นไงคะฉันจะน้ำฉันจะให้น้ำหรือเปล่าคะคุณครูแล้วฉันจะให้อะไรคะลูกอ่านซิฉันได้ความชุ่มชื่นอ่ะดูที่จอโทรทัศน์หน่อยเพื่อนเขียนว่าอะไรฉันจะให้ร่มเงาแก่ทุกชีวิตนะฉันจะให้อาหารฉันจะเป็นที่อยู่กับสัตว์ของสัตว์หรือเปล่าคุณครูฉันจะให้อากาศน่ารักมากต้นไม้ครูแตกกิ่งออกไปมากกว่าของฮูมิงด้วยสวยด้วยนะคะอ้าวมาดูห้องนี้บ้างค่ะเขียนยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกเอาเขียนผิดด้วยเหรอแม่จะเป็นลมแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวรอเขาหน่อยอันนี้เขาเป็นหัวหน้าห้องนะเนี่ยเราให้เขาลากออกไปเลยดีไหมลากออกไปจากห้องนี้เลยดีป่ะโรงเรียนบ้านควรเขี้ยมควรเขี้ยมจังหวัดตรังควรเขี้ยมจังหวัดตรังอ้าวมาแล้วมาแล้วในระหว่างเรารอหัวหน้ามันมองไม่เห็นอีกอะค่ะคุณครูนี่เนาะมันมองไม่เห็นครูขาอ้าวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ตอนนี้มาดูของห้องนี้ครูมิ้งบอกว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ต้นไม้สวยไหมเนี่ยตะกี้ครูประวิตรบอกว่าครูมิ้งแล้วใครไปตัดตรงนี้ล่ะครูประวิตรเขาก็เลยใส่แบบนี้ให้น่ารักจังเลยครูมิ้งก็ใส่ด้วยทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยเนาะอ่ะให้มันแตกต้นมาอีกหน่อยแล้วกันตรงนี้รอคุณครูนกอยู่คุณครูนกสมเด็จหลวงพ่อทวดอยู่ไหนนะส่งงานด่วนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนกก็มาตรงนี้คาคบมีนกทำรังอยู่คาคบอีกต้นนึงดีกว่าตรงไหนดีนะแตกกิ่งออกไปอีกตรงนี้มีช่อเอื้องช่อเอื้องช่อเอื้องเป็นช่อช่อสีเหลืองสีชมพูสีม่วงช่อเอื้องคือช่ออะไรช่อกล้วยไม้นะคะเอ้าใบหายไปไหนคะครูคะใส่โอเครู้เรื่องสวยยังสวยแล้วถ้าฉันเป็นต้นไม้ไปดูที่เด็กชายนรพันธ์นรพันธ์บอกว่าฉันจะเป็นที่ร่มเย็นนะแทนที่ฉันจะเป็นที่ฉันจะให้ดีไหมคะฉันจะให้อะไรฉันจะเป็นไม่เอาฉันจะให้อะไรให้ความอะไรคะความร่มเย็นนะคะเวลาเขียนอ่านให้มันเข้าใจเขาต้องการสื่อแบบนี้ใช่ไหมนรพันธ์ถ้าบอกว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะเป็นที่ร่มเย็นมันฟังทะแม่งรู้จักคำว่าทะแม่งไหมนะถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ความร่มเย็นโอเคไหมตกลงร่มเย็นไหมร่มทั้งร่มทั้งเย็นนะคะต่อไปอันนี้นรพันธ์อีกใช่ไหมฉันจะเป็นหรือจะเป่าเนี่ยจะเป็นที่ร่มฉันก็จะให้ร่มนั่นแหละเหมือนกันให้ร่มเงาหน้าอันนั้นร่มเย็นอยู่แล้วก็ร่มเย็นอันนี้ก็ร่มเงาแต่เขียนตรงนี้ก็ผิดใช่ไหมนรพันธ์เข้าใจหรือยังลูกความคิดดีแต่เวลาเขียนแก้ไขนิดนึงต่อไปคนนี้ของใครนะเด็กหญิงวรวลันเขาบอกว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้อาหารนะครูมิ้งต่อว่าให้อาหารแก่ใครแก่ทุกชีวิตได้ไหมได้เปล่าให้อาหารแก่ทุกชีวิตเพราะครูบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นอะไรคะ
เป็นทั้งยารักษาโรคเป็นทั้งอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมให้อาหารทุกชีวิตเลยนกกาสัตว์ต่างๆมนุษย์มาอาศัยอยู่ที่นี่เราก็ให้ไปนะคะต่อไปคนนี้ของใครเด็กหญิงจูจีจาเจชื่ออะไรนะจูบอกว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ความร่มเย็นนะฉันจะให้ความร่มเย็นเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ของใครหัวหน้าห้องถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ผลผลิตให้มนุษย์ผลผลิตคำว่าให้ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าอะไรคะอันนี้ยางลบพ่อให้มาฉันจะให้ผลผลิตแก่มนุษย์นะคะแก่มนุษย์ไม่ใช่ให้มนุษย์เห็นไหมผลผลิตแก่มนุษย์ก็คือมีลูกใช่ไหมอาจจะมีลูกอาจจะมีรากมียามีเปลือกมีอะไรให้มนุษย์เอาไปทำอะไรคะทำยาก็ได้นะคะต่อไปอันนี้ของใครข้างใต้นี้ถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ใครนะได้นะคะแก่สัตว์ขี้เหนียวจังจะไม่ให้คุณมิ้งกินบ้างไงเนี่ยต่อไปข้างบนอันนี้ไปเขียนบนยอดเลยนะคะแตกกิ่งมาอีกชกฉันจะให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นยังไงคะฮะให้เอาตัดต้นไม้ไปทำอะไรนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอ๋อพยักหน้าครูคิดให้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ความสุขความสุขอย่างไรล่ะให้ร่มเงาก็ความสุขให้พืชผลก็ความสุขแล้วความสุขที่ว่าเนี่ยให้อย่างไรใครเขียนต้องบอกด้วยให้ความสุขแบบไหนนะคะเพราะสิ่งที่ได้รับจากต้นไม้แน่นอนต้องย่อมได้อะไรหมดเลยคะความสุขหมดแน่นอนถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะให้ได้ใครเขียนเนี่ยร่มเงาแก่ทุกชีวิตครูมิงถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะเป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์อันนี้อาศัยให้แก่สัตว์ฉันจะเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ให้สัตว์ได้พักพิงดีไหมฉันจะเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ได้พักพิงพึ่งผ่าก็ว่าไปตรงนี้ก็ใส่คำว่าให้ด้วยก็ได้นะคะให้แก่สัตว์ก็ไม่ผิดแต่ถ้าให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นไหมครูมิงบอกว่าป.3แล้วต้องใช้ให้ชัดเจนใช้คำสื่อสารให้ชัดเจน